สวัสดีครับครับตอนนี้อยู่กับคุณสุวิชานนะฮะสุวรรณนาคะท่านมาดูแลเรื่องสิเวดร้อมใหกับพักไทยพักดีครับปัญหาที่ต้องคุยกันวันนี้คือ PM2.5 เมื่อวานที่แม่สายที่เชียงรายขึ้นถึง5สูงสุดเกิดเป็สูงสุดข,ข,ของโลกเลยเกิดอะไรคือนคเอ p ม2.5เนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการจราจร เกิดจากเมืองใหญ่ๆเกิดในเมืองใหญ่ๆที่มีการจราจ,จรคับข้งางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครนี่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเชียงใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเชียงใหม่บอกว่าไม่เห็นดอยสุเทพเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่หนักหนามากและปัญหาเนี่ยถ้าเราสรุปได้นะครับสาเหตุที่เกิดปัญหานี้เนี่ยมันก็เกิดได้ประมาณทั้งสาสาเหตุใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือเกิดจากการใช้ยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ดีเซลมันเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มันก็จะเกิดฝุ่นที่เราเรียกว่าฝุ่นพิษเนี่ยนะซึ่งมีขนาดเล็กมากเล็กมากขนาดไหนก็คือขนาดไม่เกิน2.5ไมครนนั่นแหละที่เราเรียกว่า PM 2.5นะครับถ้าเหตุที่2เนี่ยเกิดจากภาคเกษตรภาคเกษตรก็เกิดจากการเผานะครับเผาวัสดุที่มันเหลืออีกอันนึงก็เกิดจากไฟป่า ซึ่งผมไม่ได้แยกออกมาชัดเจนเพราะว่ามันโอกาสมันน้อยนะก็เอารวมเป็นภาคเกษตรไปก็แล้วกันนะครับ,รบอ,อีกสาเหตุหนึ่งซึ่งสําคัญอยู่ก็คือเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเวลาที่เราผ่านเมืองอุตสาหกรรมเนี่ยเรานั่งรถผ่านไปเราก็จะเห็นควันจํานวนมหาศาลเลยออกจากป่องนั่นแหละครับ,รบนั่นก็คือส่วนที่สร้างให้เกิด ปัญหาฝุ่นพิษหรือปัญหาฝุ่นเพียมสงยุดนเน,น,นี่ยสประเด็นใหญ่ๆแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยควันและฝุ่นพิษข้ามเขตข้ามแดน,นดก็คือมันมันต่างชาติต,ต่างชาติ <c oughs> แต่ว่าพื้นที่เราติดกันไงฮะอันนี้ ซึ่งก็วิธีการแก้ไขก็แยกกันไปต่างๆนะเนาะผมผมมาเริ่มการแก้ไขในปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง <c oughs> นะก็มีการศึกษาวิจัยจากนักวิชาการหลายต่อหลายคนหลายต่อหลายสถาบันก็ศึกษากันแต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่มันยังย่งยืนถาวรแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยไม่ค่อยเกิดขึ้น <c oughs> อันที่หนึ่งเนี่ยกมรมบริพิษใช้วิธีการติดตั้งตัวตรวจจับปริมาณ PM 2.5เนี่ยในบริเวณที่เสี่ยง แล้วก็รายงานผลว่าไอ้ตรงนู้นเกินแล้วนะตรงนี้เกินแล้วนะเพื่ออะไรเพื่อบอกชาวบ้านว่าคุณต้องระวังคุณต้องระวังตัวเองนะหาผ้าอะไรมาปิดจมูกใส่แมสใส่อะไรนะหรือบางบางครั้งเนี่ยก็มีนโยบายว่าให้ทำงานอยู่ที่บ้าน work from home เวลาจะออกนอกบ้านเนี่ยก็ให้ป้องกันตัวนะคือทำแค่นี้เนี่ยชาวบ้านจากการที่เราคุยกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้ ไม่ได้อะเราจะอยู่อีกนานแค่ไหนกับการที่ต้องใช้ชีวิตที่ลำบากยากเย็นแบบนี้นะณวันนี้เนี่ยทางไทยเสนอผมเสนอไปทางไทยพักดีนะครับเพื่อกำหนดมนโยบายที่เราจะแก้ไขเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของอรถยนต์เนี่ยรเราก็จะต้องติดตั้งจูงใจแล้วก็ใช้ไฟฟ้าผมใช้วัดดิ้งสามตัวติดตั้งคือติดตั้งเครื่องที่จะไปช่วยกำจัดควันพิษฝุ่นพิษเนี่ย นะครับจากรถโดยตรงก็คือรถยนต์ดีเซลนะซึ่งข้อจํากัดของเครื่องตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะทําได้ยากเนื่องจากว่ามันต้องอาศัยความร้อนสูงถึงประมาณ600องศาเซลเซียสมันถึงจะเผาไอตัวฝุ่นที่มันเผาโดยไม่สมบูรณ์เนี่ยได้เพราะฉะนั้นถ้ารถติดอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้เต็มที่เพราะนั้นนี่คือการติดตั้งอันต่อไปก็คือการจูงใจก็คือจูงใจให้คนเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ที่ เป็นใช้พลังงานสะอาดเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอันต่อไปคือเรื่องของการใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนรถยนต์ทั้งหมดเอ่นั่นแหละครับเนี่นนนยเแล้วก็ในที่สุดเนี่ยรัฐเองก็ต้องดูแลเรื่องภาษีรถที่เป็นรถอีวีนะให้ให้มันต่ำในในราคาที่ต่ำเนี่ยผมก็เชื่อว,ว่าคนก็อยากใช้ค,คนก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะไปสร้างมลพิษให้กับ,บบ้านเมืองหรอกอันเนี้ยก็จะเป็นการ สร้างแรงจูงใจเพราะฉะนั้นติดตั้งจูงใจแล้วก็ใช้ไฟฟ้าผมมีโอกาสได้คุยกับประธานกรรมธิการด้านสิบิลอมอีวีหลายรอบนะ,ค,ะครับนั่นก็บอกว่าณวันนี้ประเทศเราจะเป็นฮับเป็นศูนย์การในการนําเครื่องดีเซลสตาร์ายนอกทิ้งแล้วก็เอาพวกมอเตอร์เข้าไปรอ่าระยองระยองเริ่มทํากันแล้วทํา้ทั้งรถทั้งเรือตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อวิธีการต่อแนวกางในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายแต่ปิดอยู่ที่ว่ากฎหมายเราแพงมากในการจะเปลี่ยนจดทะเบียนใหม่ดีแพงมากตรงนี้ ท่านมีแนวคิดจะจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ได้ได้ยังไงครับเป็นนโยบายฮะถ้าเป็นรัฐที่มีอำนาจในการบริหารเนี่นนรรเนยเขาก็สามารถทํานโยบายตรงนี้เพื่อจะลดภาระตรงนี้ไดเ้เราทำได้อยู่แล้วครับเ <c oughs> พียงแค่ประชาชนให้อํานาจเราเนี่ยพักไทยพักดีทาแน่นอน <c oughs> แล้วที่สําคัญเนี่ยนโยบายหลักของพักไทยพักดีก็คือการหยุดทุนผูกขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนที่อะไรผูกขาดแล้วมาสร้างภาระให้ประชาชน ัะเราไม่รับแน่นอนสุดท้ายอยญ่ท่านสรุปเป็นหนึ่งแนวทางในทางแก้ปัญหาเรื่องพีมของพิด้าสันส้นๆกับอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือการติดตั้งจูงใจแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยสำหรับยานยนต์อันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของทางภาคเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิรูปสาก์<ๆ>เพราะสาก์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะดําเนินการจัดหาเครื่องจักรไปช่วย ประชาชนหรือเกษตรกรที่จําเป็นต้องเผาเราจะไม่เผาไงฮะเราจะใช้เครื่องจักรในการเก็บเกี่ยวเอาวัสดุเหล่านี้ครับมาใช้งานต่อเป็นวัสดุคุมดินซึ่งก็จะได้ประโยชน์กับภาคเกษตรด้วยอันต่อไปก็คือเรื่องของการผลักดันให้เกิดกฎหมายสะอาดซึ่งกฎหมายสะอาดเนี่ยมันจะคุมทุกเรื่องเลยคุมตั้งแต่โรงงานอุตสาหกรรมคุมตั้งแต่ยานยนต์แล้วก็คุมไปถึงเรื่องของภาคเกษตรซึ่ง การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยเมื่อแก้ปัญหาอย่างหนึ่งมันจะกระทบอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ยครับในการที่จะออกกฎหมายภาพรวมเนี่ยมันจําเป็นจะต้องฟังความเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างรอบครอบเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการออกพอบอรบเนี่ยครับมันก็จะต้องมีการตั้งกรรมธิการซึ่งกรรมธิการก็จะรับฟังความเห็นทุกฝ่ายทุกด้านดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่า ผลสรุปที่มันจะออกมาแล้วเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ไปสร้างภาระ,ะหรือผลกระทบด้านเสียให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ย mm. มันสามารถที่จะร่วมกันได้แล้วมันก็มาแก้ปัญหาร่วมกัน mm. ดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พักไทยพักดีจะนําเสนอเพื่อเป็นนโยบายแล้วแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จรอบครอบและยั่งยืนอีกประการหนึ่งครับปัจจุบันเนี่ยมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อมาศึกษามาดูแลเรื่องเรื่องของ ฝุ่นพิษพ m 2.5เนี่ยมีอยู่แต่เป็นกรรมการที่มาเฉพาะกิจมาดูแลมาสร้างมาตรการต่างๆพอ p m 2.5มันเริ่มลดลงจนไม่เกินค่าปกติแล้วเนี่ยก็สลายตัวเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่พักไทยพักดีจะทำก็คือต้องทำให้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นคณะกรรมการที่อยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ดูแลเรื่องนี้ตลอดไปครับ,รบขอบคุณครับฝากรรกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี